กับตามที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งผู้เราการบังคับของคำสั่งสำรองราชการของผมนะครับและมีคำสั่งผู้เราประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ให้ผมพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่นส่งผลให้การดำรงตำแหน่งส่งผลให้สมมติว่าไม่มีคำสั่งสำรองราชการกับผมแล้วก็สมมติว่าไม่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ให้ผมพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาก่อนก็ส่งผลให้ผมนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560มาจนถึงปัจจุบันโดยไม่ขัดตอนวันนี้จึงมาลงประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปครับก็เท่ากับว่าเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกเลยไหมครับครับวันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับท่านครับแต่ว่าในส่วนของตัวรองผบตรณปัจจุบันนี้ก็ครบ5คนแล้วในส่วนท่านนี่คือมันจะต้องมาในรูปแบบนี้ยังไงครับผมมาในคำสั่งของศาลครับดังนั้นก็มีผลทันทีครับในเรื่องของผู้ทำตำแหน่งเดิมที่มันแต่งตั้งไปแล้วตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมครับในแง่กฎหมายอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเรื่องงานที่รับผิดชอบตอนนี้ตอนที่นักขณะที่เรากลับมานี่ยังต้องรับผิดชอบงานเดิมไหมฮะหรือว่าต้องรอการมอบหมายงานใหม่ต้องรอการมอบหมายงานจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปครับหลังจากนี้แล้วท่านต้องดำเนินการก็ปฏิบัติหน้าที่ก็เวลาที่เหลืออีกปีเศษนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ดีที่สุดให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างสุดความสามารถในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับจะต้องยิ่งต้องครับเดี๋ยวต้องไปรายงานตัวต่อท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับความรู้สึกในเวลาที่เป็นยังไงได้กลับมาทำหน้าที่ตำรวจในช่วงที่มีวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าหลังจากที่ไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นเวลา1ปีเศษแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชนและต่อผู้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะไม่ทำให้ผู้บังคับบัญชาและพี่น้องประชาชนผิดหวังครับท่านครับแล้วครับเชิญในเรื่องการสอบสวนท่านก็ยังไม่เสร็จครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการไปตามความเป็นธรรมต่อไปครับท่านครับในส่วนของคดีอื่นยังมีเหลืออยู่ในศาลครับกรณีที่ถูกย้ายเป็นความในเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของศาลที่ต้องพิจารณาต่อไปครับคือหมายถึงว่ายังมีการฟ้องร้องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับเรื่องเดิมที่อยู่ที่ศาลก็เป็นเรื่องของศาลอยู่ในกระบวนการของศาลครับแล้วในส่วนของการที่จำคาสิทธิ์ในการที่จะฟ้องกับอดีตผู้กำกับบัญชาในครั้งนี้ตอนนี้เนี่ยคิดอย่างเดียวครับว่าในช่วงเวลาอีกประมาณ10กว่าเดือนที่เหลือในการปฏิบัติหน้าที่รองผู้บัญชาการแห่งชาตินั้นจะทำอะไรให้ดีที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิดนี้ก่อนครับยังอื่นยังไม่คิดครับแม้ว่าตอนนี้คือไม่ผูกใจเจ็บกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่เคยโกรธใครครับ